กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะใน EP นี้นะคะข้าพเจ้าก็จะมาบรรยายแล้วก็จะมาเล่าในเรื่องของปราสาทหินในบริบทพื้นที่อีสานใต้กับรูปแบบของปราสาทนะคะซึ่งถือว่าเป็น EP ที่15นะคะที่ปรากฏในหนังสือวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งเขียนโดยยโสธราสิริภาประภากรก็คือข้าพเจ้าเองนะคะจากปราสาทหินในพื้นที่บริบทของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะเป็นการสร้างสรรค์นะคะตามความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อศาสนานะคะในยุคปัจจุบันเราก็คือสร้างวัดนะคะเนาะสร้างโบสถ์คริสต์นะคะสร้างมัสยิดนะคะต่างๆในสมัยโบราณก็ถูกสร้างขึ้นแบบนี้เช่นเดียวกันตอนนี้ในปราสาทหินเนี่ยนะคะได้สร้างขึ้นจากอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ได้เผยแผ่เข้ามาในอดีตมายังดินแดนแถบนี้นะคะมีการสร้างตามคติความเชื่อนะคะทางคำสอนทางศาสนาแล้วก็ยังเป็นการสร้างปราสาทถือว่าเป็นการจำลองนะคะเป็นการจำลองเรียกว่าเป็นการจำลองที่ประทับของเทพเจ้าแล้วก็เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าหรือวิมานของเทพเจ้าเนี่ยนะคะขึ้นบนพื้นที่ของมนุษย์โลกหรือเปลือกโลกนะคะเปรียบเสมือนเขาไกลราชนะคะของเทพเจ้าซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางโลกและจักรวาลซึ่งปราสาทหินเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์นะมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าแล้วก็มนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้าแล้วก็เชื่อในพลังแห่งเทพเจ้าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นปราสาทน่ะจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าและอำนาจดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันนะฮะดังนั้นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์น่ะจึงปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์นะฮะได้แก่สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมดังนั้นปราสาทหินเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญแล้วก็ถือว่าเป็นความสำคัญของบรรพบุรุษในยุคสมัยก่อนที่ได้สร้างเอาไว้แล้วก็ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมสู่ยุคต่อมาในดินแดนแถบนี้ทั้งหมดนะฮะถือว่าเป็นยุคที่เรียกว่าอาณาจักรขอมหรืออาณาจักรโบราณนะคะการสร้างปราสาทได้ถูกเรียกว่าปราสาทขอมถ้าเป็นการสร้างในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จะถูกเรียกว่าอโรคยสารปราสาทลักษณะเป็นปราสาทเช่นกันแต่ที่ปราสาทขอมสร้างถวายเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและอโรคยสารสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธสถานแบบมหายานและให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการรักษาเยียวยาผู้ป่วยนะคะซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโรงพยาบาลนั่นเองดังนั้นลวดลายด้านลวดลายที่ปรากฏในศิลปะปราสาทขอมในดินแดนแถบนี้จะไม่เหมือนในที่อื่นๆเป็นลวดลายเฉพาะที่มีการผสมผสานนะฮะแล้วก็เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นในเฉพาะถิ่นนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับความเชื่อที่มนุษย์มีต่อเทพเจ้าแล้วก็ตำนานของเทพเจ้าดังนั้นฐานคติทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมนุษย์เนี่ยได้ให้การยอมรับนับถือได้แสดงออกถึงการสร้างสรรค์การประดิษฐ์สิ่งต่างๆเพื่อบูชาที่มนุษย์มีให้ต่อสิ่งที่ตนนับถือมนุษย์มีความเชื่อว่าการกระทำสิ่งเหล่านี้ตนจะได้รับอานิสงส์อย่างเช่นการสร้างปราสาทเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเรียกว่ามิมายะที่อยู่หรือเป็นที่ประทับของเทพเจ้านะคะก็จำเป็นที่จะต้องสร้างให้มีความสวยงามละเอียดและก็ประณีตจากความเชื่อนี้เองที่ก่อพลังอำนาจภายในของมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้าได้สร้างสิ่งงดงามและน่าอัศจรรย์เป็นที่ยอมรับในความวิจิตรมนุษย์เชื่อว่าตนจะได้ผลแห่งการสร้างปราสาทจึงมีความเชื่อในเรื่องของจึง
มีความเชื่อผสมผสานกับว่าเมื่อตนได้สร้างแล้วนะคะก็จะได้ไปอยู่ร่วมกันกับเทพเจ้าของตนเองด้วยนั่นเองดังนั้นอัตลักษณ์ในสองแบบเนี่ยนะคะอัตลักษณ์ตัวที่หนึ่งเนี่ยนะคะจะกล่าวถึงเทวประสาทมนุษย์ได้เกิดการยอมรับและก็นับถือให้ความเคารพจะแสดงออกถึงการสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มนุษย์มีให้นะคะในสิ่งที่ตนเองนับถือนั่นเองนะคะดังนั้นการกระทำสิ่งเหล่านี้ตนจะได้รับอานิสงส์ในการสร้างปราสาทอันเป็นที่ประทับของเทพเจ้าหรือเป็นวิมานนะคะก็ต้องพยายามสร้างด้วยจิตวิญญาณแล้วก็สองไม้สองมือสองเท้าเนี่ยให้มีความวิจิตรงดงามที่สุดให้สวยที่สุดนะคะจากความเชื่ออันมหาศาลนี่เองที่ก่อพลังอำนาจภายในตัวของมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้าเนี่ยจึงได้สร้างสิ่งที่งดงามน่าอัศจรรย์จนกลายเป็นที่ยอมรับในความงามและความวิจิตรของมนุษย์เชื่อว่าตนได้ผลแห่งการสร้างปราสาทหรือวิมายะฐานคติการสร้างนะฮะจึงมีผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องของบุญด้วยนะฮะบุญว่าสร้างแล้วเกิดอานิสงส์เกิดบุญอันไพศาลนะฮะที่จะไปสู่ในสัมปรายภพหน้าเหมือนกับเราสร้างวัดนั่นแหละเราก็มีความเชื่อว่าบุญจะส่งผลให้ไปในสัมปรายภพที่ดีในลักษณะเช่นนี้นะคะอโรคยาสารเนี่ยนะคะลักษณะตัวที่2ก็คืออโรคยาสาลาเนี่ยหรือธรรมสาลาเนี่ยนะพุทธสถานแห่งมหายานของอโรคยาสารปราสาทพุทธสถานลัทธิมหายานอโรคยาสารตามกรมศิลปากรที่ได้ทำการสำรวจโบราณสถานในตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการการสำรวจและการขุดแต่งโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2502เนี่ยนะฮะได้กล่าวว่าเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7คำว่าศาสนสถานประจำโรงพยาบาลหมายถึงเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เป็นศาสนสถานที่เหลือในปัจจุบันจารึกเรียกว่าสุขตาลัยนะฮะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยนะคะอโรคยาสารถือว่าเป็นโรงพยาบาลจำนวน102แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งราชอาณาจักรขอมเนี่ยโบราณเนี่ยได้โปรดสร้างขึ้นนะฮะการสร้างแบบสมัยแบบศิลปะบาบวนนะฮะจัดขึ้นเป็นพุทธสถานนะคะในสายแบบมหายานภายในปรากฏมีรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรพระไพศาลครุเวทุริยประภาพุทธเจ้าวัดพระวัชรธรพระปรัชปรมิตานะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นอัตลักษณ์นะคะที่ปรากฏขึ้นในอโรคยาสารนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูซิว่าอัตลักษณ์เนี่ยนะคะที่ได้จากสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะคะอัตตัวตนลักษณะรูปลักษณะที่แสดงถึงแล้วก็บอกได้ว่าหรือบอกถึงสิ่งบางอย่างที่ได้จากความเป็นตัวตนโดยลักษณะที่สื่อแสดงออกมาให้ปรากฏแล้วก็เห็นสิ่งที่แสดงออกมาได้การถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงความเชื่อที่มีต่อสถานที่นะคะองค์รวมที่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนถ้าไม่สามารถถอดรหัสทางวัฒนธรรมนี้ได้เราจะไม่สามารถนำสิ่งที่สำคัญประโยชน์หรือคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นออกมาได้เลยหรือแม้ออกมาแต่ก็ออกมาไม่ดีพอดังนั้นการถอดฐานวัฒนธรรมเดิมชุมชนและความเชื่อโดยการศึกษาปรากฏการณ์แสงสีเสียงประจำประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ขอมกลุ่มชนและจัดลำดับตามระบบโครงสร้างโดยภาพรวมสามารถกำหนดประเด็นที่ถอดออกมาจากข้อมูลเดิมโดยการสัมภาษณ์นะคะชุมชนแล้วก็การศึกษาตำนานหรือเรื่องเล่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีในลักษณะของการให้ความหมายนะคะของปราสาทหินที่สามารถบอกความหมายได้อย่างน่าสนใจมีฐานคตินะคะแล้วก็มีการผสมผสานกับศาสนากับความเชื่อและคำสอนกับความเป็นมงคลความโชคดีนะคะแล้วก็อำนวยผลและนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี่ก็สิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วก็พยายามที่ให้ความหมายออกมา2การให้เหตุผลการถอดสัญลักษณ์ที่ได้จากปราสาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เหตุผลกับมนุษย์ได้นะฮะมนุษย์เนี่ยย่อมต้องการเหตุผลเหตุผลเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพที่มาและสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ควรจะเป็นเหตุผลเป็นตัวกำกับในสิ่งนั้นนะฮะเกิดประโยชน์อย่างน่าจับต้องและครอบครองหรือเกิดการแสวงหา
แล้วก็ตัวที่3เนี่ยปรัชญาฟิโลโซฟีเนี่ยคือสิ่งที่สามารถบอกเป็นสามารถเป็นตัวบ่งบอกได้ถึงแนวคิดแนวทางปรัชญาที่มาสิ่งสำคัญที่สะท้อนออกมาจากอัตลักษณ์ที่ได้จากประสาทจนทำให้เกิดความอยากติดตามต่อยอดและพัฒนาในด้านอื่นๆแล้วก็คำสอนเนี่ยทีชชิ่งเนี่ยอัตลักษณ์ที่บรรจุด้วยคำสอนย่อมก่อให้เกิดมนต์คลังพลังประโยชน์หรือคุณค่าทางจิตวิญญาณและเป็นสื่อที่แสดงออกถึงคำสอนเพื่อให้เกิดการจันลงและสร้างสรรค์ได้แล้วก็ตัวที่5ก็คือพลังวิเศษนะคะ Major Power Magical Power นะคะที่เอื้อประโยชน์ต่อเทพเจ้านะที่ช่วยเหลือมนุษย์หรือให้มนุษย์ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพราะมนุษย์มีต่อเทพเจ้าด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงเชื่อพลังของเทพเจ้าว่าเทพเจ้าด้วยดังนั้นอัตลักษณ์ที่เป็นภาพสะท้อนออกมาจึงถูกควบคุมด้วยอำนาจและสิ่งวิเศษด้วยเหตุเพราะพลังเทพเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้การยอมรับและเคารพบูชานั่นเองนะคะฉะนั้นการภาพสะท้อนที่ออกจากปราสาทเนี่ยสามารถบอกสามารถกล่าวได้ถึงอัตลักษณ์นะคะของปราสาทแล้วก็บอกที่มาแล้วก็ความจำเป็นความเชื่อแล้วก็องค์รวมนะคะที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงกลายเป็นมนต์ขลังนะคะแล้วก็กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเนี่ยให้การรักษาแล้วก็หวงแหนไว้แต่ไม่สามารถที่จะถอดสัญลักษณ์หรือถอดอัตลักษณ์ออกมาสร้างเป็นมูลค่าเป็นนวัตกรรมเป็นเรื่องเล่าเป็นเอกสารเป็นหลักฐานเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขียนเอาไว้เพื่อให้เกิดการติดตามเพื่อให้เกิดความน่าติดตามเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเพื่อให้เกิดชีวิตอะไรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นใน EP ที่15เนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงปราสาทหินในบริบทพื้นที่ของอีสานกับรูปแบบของการสร้างปราสาทก็จะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะกราบสวัสดีค่ะ